วัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเปิดตา3สัมผัสสยองในภาคที่2เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง Netflix หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเปิดตา3สัมผัสสยองภาคที่2เรื่องดาวเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวที่มีชื่อว่าอาเรียซึ่งขณะที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่เธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนจ้องมองมาที่เธอเมื่อเธอนั้นหันไปดูก็พบว่าประตูห้องน้ำของเธอนั้นมันเปิดออกเธอจึงใส่ผ้าขนหนูแล้วเดินออกไปดูแต่กลับไม่ได้พบใครหลังจากนั้นตัวของเธอก็ได้มานั่งทำพิธีเพื่อติดต่อกับดวงวิญญาณหญิงสาวที่มีชื่อว่ามิราพอตัวของอาเรียสัมผัสวิญญาณของมิราได้แต่ไม่รู้ว่าเธอนั้นต้องการอะไรขณะนั้นเองที่เธอกำลังนั่งทำพิธีอยู่จู่ๆก็มีเสียงดังมาจากนอกประตูแต่นั่นไม่ใช่วิญญาณของมิราแต่เป็นน้องสาวของเธออาเบลนั่นเองเธอจึงมาถามกับพี่สาวไปว่าพี่ทำอะไรอยู่นะอาเรียจึงบอกไปว่าเธอต้องการจะรู้ว่าวิญญาณของมิราต้องการอะไรเพียงแค่รู้ว่าวิญญาณของมิราตามอาเบลมาจากที่โรงเรียนนี่ก็ปีหนึ่งแล้วแต่เธอก็ยังไม่ได้คำตอบเลยเธอลองหมดทุกวิธีแต่ก็ไม่สามารถสื่อสารกับเธอได้แต่ดูเหมือนน้องสาวของเธอนั้นจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เธอจึงปิดประตูแล้วก็เดินหนีไปเพื่อไปเข้านอนซึ่งขณะนั้นเองตัวของอาเบลเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมาซ่อนอยู่ในห้องของเธอจึงไปเปิดตู้เสื้อผ้าแต่ขณะนั้นวิญญาณของมิราก็มาเกาะที่ด้านบนห้องของเธอหลังจากนั้นก็มีเสียงของอาเบลนั้นกรีดร้องเมื่ออาเรียนเข้ามาในห้องของน้องสาวก็พบว่าอาเบลนั้นเสียชีวิตไปแล้วและเธอก็เห็นว่าวิญญาณของมิรายืนอยู่ตรงนี้ด้วยเธอจึงถามไปว่าทำไมต้องทำร้ายน้องสาวของเธอด้วยแต่วิญญาณของมิรากับกีดรันจนทำให้กระจกในห้องนี้มันแตกกระจายไปหมดสิ่งที่ตัวของอาเรียเธอได้พบตรงร่างของอาเบลก็คือสร้อยล็อกเก็ตเส้นหนึ่งนั่นเองหลังจากนั้นอาเรียจึงต้องสืบเรื่องนี้ต่อไปโดยมาที่สถานที่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาเบลและวิญญาณของมิราด้วยซึ่งเธอมาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่พ่อและแม่ของเธอเคยมาช่วยงานที่นี่ซึ่งตัวของอาเรียเธอจึงมาสมัครเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแลเด็กๆที่นี่ซึ่งเธอก็ได้เจอกับเจ้าของบ้านหลังนี้ที่มีชื่อว่ารัศมีและสามีของเธอที่มีชื่อว่าฟ้าลีหลังจากนั้นรัศมีก็ได้พาอาเรียไปเจอกับเด็กสาวคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่านาเดียซึ่งเด็กหญิงที่มีชื่อว่ามาริกาเธอก็ได้มาบอกกับรัศมีว่าวันนี้นาเดียนั้นทำตัวแปลกๆซึ่งเมื่อรัศมีเรียกให้นาเดียได้รู้จักกับอาเรียเธอกลับวิ่งหนีไปและมาริกาก็บอกไปว่าเมื่อคืนนาเดียเอาแต่ซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าเธอบอกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวเป็นไปได้ไหมคะว่าเป็นสิ่งของเสียงที่เรามองไม่เห็นแต่ตัวของรัศมีก็บอกไปว่าของพวกนั้นน่ะไม่มีจริงหรอกซึ่งรัศมีก็บอกกับอาเรียไปว่าตัวของนาเดียอาจจะยังคงบอบช้ำทางจิตใจอยู่จึงทำให้เธอมีอาการแบบนั้นซึ่งขณะนั้นเองอาเรียเธอก็เดินไปหยิบสมุดโน้ตที่วางอยู่กับพื้นเหมือนว่าตัวของมาเรียนั้นทิ้งเอาไว้เมื่อเธอนั้นเปิดมันออกเธอก็ได้เจอกับรูปวาดที่มาเรียนั้นวาดไว้เป็นรูปของวิญญาณหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมันก็คล้ายๆกับวิญญาณของมิราเลยรัศมีจึงถามไปว่าหนังสือนั้นมีอะไรหรือเปล่าตัวของนาเดียไม่เคยให้เด็กคนอื่นดูมาก่อนแต่อาเรียก็บอกไปว่าไม่มีอะไรแค่ภาพวาดเท่านั้นและจู่ๆไฟในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยมันก็ดับลงในคืนนั้นตัวของอาเรียเธอจึงเข้าไปคุยกับนาเดียและบอกไปว่าเธอก็มีตาที่สามเหมือนกันเธอสามารถเห็นวิญญาณได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะซึ่งตัวของนาเดียก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เธอนั้นว่าในสมุดของเธอคือวิญญาณที่เธอได้เห็นตัวของนาเดียจึงบอกไปว่าเธอแค่วาดภาพพวกเขาเพื่อลบภาพที่อยู่ในใจของเธอเท่านั้นอาเรียจึงถามไปว่าเธอเคยเห็นพวกเขาที่นี่ไหมผู้หญิงคนนั้นที่เธอวาดนาเดียจึงบอกไปว่าเธอได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นจากกำแพงของบ้านหลังนี้และพวกเธอทั้งสองคนก็ออกไปยังกำแพงของบ้านที่ตัวของนาเดียบอกว่าเธอได้ยินเสียงหลังจากนั้นอาเรียเธอจึงไปเอาแก้วมาแล้วก็แนบกับกำแพงเพื่อฟังเสียงนั้นดูเสียงที่เธอนั้นได้ยินก็คือช่วยด้วยช่วยฉันด้วยพวกเธอทั้งสองคนจึงอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งของห้องนี้ที่ว่าได้ยินเสียงนั้นมาและพบว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งตกลงมาเมื่ออาเรียกำลังจะเอามันขึ้นไปเก็บเธอก็ได้เห็นสวิตช์อะไรบางอย่างคล้ายๆกับเป็นสวิตช์เปิดประตูลับห้องนี้เมื่อเธอนั้นลองกดดูก็พบว่ามันมีประตูลับประตูหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือด้วยพวกเธอ
ซึ่งเปิดเข้ามาในห้องนี้แต่ก็ไม่พบอะไรเลยในวันต่อมาเรื่องราวก็ตัดมาที่เด็กหญิงที่มีชื่อว่าราญาที่เธอได้นอนห้องเดียวกับมาริกาเธอได้ถามมาริกาไปว่ามาริกามาทำอะไรอยู่ที่นี่ถึงเวลาที่เธอต้องทานยาแล้วไม่ใช่หรือแต่มาริกาเธอไม่อยากทานยาเธอจึงมาหลบที่นี่ซึ่งตัวของราญาก็ถามไปว่าแล้วมาริกาเอากล้องนี้มาจากไหนมาริกาจึงบอกไปว่าเธอไปเอามาจากกล่องที่อาเรียนถือเข้ามาที่นี่ซึ่งตัวของรายาก็เช่นเดียวกันเธอไปขโมยลูกคางที่อยู่ในกล่องของอาเรียมาด้วยและจู่ๆเสียงของมาริกาก็เงียบไปเธอจึงก้มมาดูที่ด้านล่างก็พบว่ามาริกานั้นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ซึ่งเธอก็ไปยืนมองตรงกระจกก็เห็นว่ามาริกาเอากล้องนั้นลงไปวิ่งเล่นที่ด้านล่างซึ่งเธอก็กลัวเป็นอย่างมากเพราะเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนี้กับเธอตัวของรายาเธอจึงเอาผ้ามาคลุมตัวของเธอไว้และเห็นมีเงาของใครบางคนอยู่ที่ด้านนอกแต่เมื่อเธอนั้นเปิดผ้าออกก็พบว่าไม่มีใครเลยหลังจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องมาจากห้องของนาเดียซึ่งก็ทำให้อาเรียและรัศมีเปิดเข้าไปในห้องของนาเดียแล้วเตียงของนาเดียนั้นมันพังกระจุยกระจายไปหมดซึ่งนาเดียก็ไปนั่งกอดเข่าอยู่ตรงมุมห้องรัศมีจึงโทษว่าทำไมนาเดียถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมถึงต้องพังข้าวของกระจุยกระจายแบบนี้ด้วยเธอจึงขังนาเดียไว้ในห้องแล้วบอกว่าให้สำนึกตนซะซึ่งนาเดียก็บอกไปว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำหลังจากนั้นอาเรียเธอก็เข้าไปในห้องของรายาและมาริกาซึ่งเธอก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงนั้นอยู่ในห้องนี้เธอจึงเข้าไปเปิดม่านตรงเตียงนอนแล้วก็ได้เจอมาริกากับรายาที่กำลังนั่งเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างอาเรียจึงถามไปว่ามีใครเข้ามาในห้องของพวกเธอหรือทำไมถึงต้องกลัวกันขนาดนี้ซึ่งมาริกาเธอก็เอารูปที่เธอนั้นถ่ายเอามาให้กับอาเรียได้ดูมันเป็นรูปของห้องหนังสือที่พวกเธอได้เข้าไปในเมื่อคืนจู่ๆประตูมันก็เปิดออกและมีวิญญาณของใครบางคนโผล่มาตรงหน้าประตูในคืนนั้นอาเรียเธอจึงพานาเดียมาด้วยเพื่อเข้ามาทำพิธีในห้องนี้และต้องการจะติดต่อกับวิญญาณดวงนั้นซึ่งพวกเธอได้เอากระจกมาตั้งเอาไว้เพื่อสื่อสารกับวิญญาณนั่นอาเรียจึงได้บอกกับนาเดียไปว่าขณะที่ทำพิธีจำเอาไว้อย่างหนึ่งก็คืออย่ามองกระจกจนกว่าเราจะทำพิธีเสร็จซึ่งเมื่อพวกเธอนั้นเริ่มทำพิธีก็มีวิญญาณของเด็กหญิงคนหนึ่งโผล่มาเธอมีชื่อว่าดามาอาเรียจึงถามไปว่าทำไมเธอมาอยู่ที่นี่และเธอต้องการอะไรให้บอกมาฉันสามารถช่วยเธอได้วิญญาณของดามาจึงบอกไปว่าสิ่งที่เธอต้องการก็คือความจริงซึ่งเมื่ออาเรียนั้นถามว่าความจริงคืออะไรจู่ๆวิญญาณของดามาก็หายไปเมื่อพวกเธอทั้งสองคนหันไปมองกระจกกระจกมันก็แตกกระจายจนทำให้พวกเธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่รัศมีที่เธอนั้นตื่นมากลางดึกพอได้ยินเสียงเด็กๆเล่นอยู่ข้างล่างเธอจึงคิดว่านั่นเป็นรายาเธอจึงบอกให้รายาไปนอนได้แล้วแต่จู่ๆผ้าคลุมที่ห่อตัวของเด็กคนนั้นมันก็หล่นลงกับพื้นซึ่งนั่นก็ไม่มีใครอยู่เลยก็ทำให้รัศมีนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเมื่อเธอนั้นวิ่งกลับไปที่ห้องเธอก็ได้ยินเสียงฟาลีสามีของเธอนั้นร้องโวยเวกโวยวายอาเรียที่ได้ยินเสียงด้วยเธอจึงวิ่งเข้ามาช่วยและพังประตูเข้าไปทั้งสองคนได้พบว่าฟาลีกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างหลังจากนั้นพวกเด็กน้อยก็ออกมาจากห้องนอนเพราะกำลังกลัวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้เพราะดวงวิญญาณนั้นตามหลอกหลอนทุกคนไปทั่วซึ่งวิญญาณของดามาเธอก็มาจ้องมองทุกคนผ่านทางกระจกซึ่งก็ทำให้ทุกคนนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากหลังจากนั้นวิญญาณของดามาเธอก็ทำให้โคมไฟนั้นมันตกลงมากับพื้นจนทำให้ไฟดับเด็กๆจึงพากันวิ่งหนีไปเรื่องราวตากลับมาที่ฟาลีและรัศมีรัศมีได้บอกกับฟาลีไปว่ามีคนเปิดประตูนั้นแล้วและขณะนั้นอาเรียกับนาเดียก็ได้เดินเข้ามาและบอกว่าฉันรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและเธอก็ได้ยื่นรูปของวิญญาณดามาให้กับรัศมีได้ดูซึ่งตัวของฟาลีก็ถามไปว่าพวกเธอนั้นเปิดประตูนั้นใช่ไหมมีแต่คนที่มีดวงตาที่3เท่านั้นถึงจะสามารถเปิดประตูนั้นได้เธอ2คนนั้นทำผิดพลาดใหญ่หลวงแล้วรัศมีจึงเล่าให้ฟังว่าดามาเป็นหลานสาวของเธอเองซึ่งน้องสาวของเธอกับหลานของเธอเคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่เมื่อ3ปีก่อนตอนที่เธอกับฟาลีนั้นกลับมาที่บ้านหลังนี้กับพบว่าทั้ง2คนนั้นถูกฆาตกรรมซึ่งฟาลีก็เป็นอีก1คนที่มีดวงตาที่3ด้วยเขาจึงพยายามไล่ดวงวิญญาณนั่นให้ออกไปจากบ้านหลังนี้แต่พวกเขาก็ไม่ยอมไปสุดท้ายแล้วฟาลีซึ่งสะกดวิญญาณของพวกเธอเอาไว้ในห้องนั้นและยังสะกดวิญญาณรอบๆบ้านด้วยว่าไม่ให้วิญญาณที่ด้านนอกเข้ามาในบ้านได้แต่สิ่งที่รัศมีและฟาลีนั้นไม่เข้าใจก็คือทำไมวิญญาณน้องสาวของเธอกับดามา
ถึงได้หลอกหลอนพวกเธอนั้นไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อนเธอไม่รู้ว่าเธอนั้นทำอะไรผิดไปอาเรียจึงบอกไปว่าเมื่อเธอได้คุยกับดามาสิ่งที่ดามาต้องการก็คือความจริงบางอย่างหลังจากนั้นอาเรียก็กลับไปที่ห้องนั้นอีกครั้งและเธอก็ได้รู้ถึงความจริงที่ว่ามีสมุดบันทึกเล่มนึงที่มีจดหมายสอดอยู่ซึ่งในนั้นเป็นจดหมายของน้องสาวของรัศมีที่ระบุข้อความว่าคนที่เป็นพ่อของดามาน่าคือฟาลีนั่นเองรัศมีนั้นถึงกับช็อกไปเลยส่วนฟาลีเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากที่เขานั้นเคยทำผิดพลาดไปในอดีตซึ่งขณะที่เขามานั่งเสียใจอยู่ในโรงรถจู่ๆสัญญาณรถของเขาก็ดังขึ้นและกุญแจรถของเขาก็ลอยขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือฝีมือของดามานั่นเองหลังจากนั้นตัวของฟาลีก็ถูกวิญญาณของดามานั้นเข้าสิงอาเรียรัศมีและนาเดียก็ได้ช่วยกันจับฟาลีนั้นมัดเอาไว้ซึ่งดามาเธอก็บอกว่าเธอจะเอาพ่อของเธอนั้นไปอยู่ด้วยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ใหญ่เกินไปสำหรับที่ตัวของอาเรียจะแก้ไขได้เธอจึงโทรไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปราบผีอย่างป้าวินดูที่เคยสอนเธอควบคุมดวงตาที่3และเธอก็บอกว่าวิญญาณนั้นแข็งแกร่งมากซึ่งป้าก็บอกว่าเธอกำลังจะมาหาและเธอจะเปิดประตูอีกภพนึงให้ซึ่งตัวของอาเรียก็บอกไปว่าเธออยากคุยกับดามาป้าวินดูจึงแนะนำวิธีไปและบอกว่าถ้าสถานการณ์แย่ลงให้ใช้สร้อยคอที่ป้านั้นเคยให้ไว้มันลงคาถาที่สามารถปกป้องเธอได้หลังจากนั้นตัวของอาเรียเธอจึงมาทำพิธีให้นาเดียเข้าไปในโลกวิญญาณเพื่อย้อนไปดูสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและเธอก็ได้พบว่าตอนนั้นดรามาได้มาเจอจดหมายของแม่ของเธอก่อนว่าที่แท้จริงแล้วเธอเป็นลูกของฟาดลีซึ่งขณะนั้นเองฟาดลีก็กำลังทะเลาะอยู่กับแม่ของดรามาซึ่งแม่ของดรามานั่นก็คือมิราดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านของอาเรียในตอนต้นเรื่องนั่นเองซึ่งดามาเธอก็มาได้ยินแม่กำลังทะเลาะอยู่กับพ่อเรื่องที่ว่าแม่ไม่อยากปิดบังความจริงอีกต่อไปแล้วแต่ขณะที่เธอกำลังจะไปบอกรัศมีเธอก็ถูกฟาดลีใช้ท่อนเหล็กจัดการเธอที่ด้านหลังจนทำให้เธอนั้นเสียชีวิตไปซึ่งตัวของดามาเธอก็เข้ามาพยายามห้ามฟาดลีเอาไว้แต่ฟาดลีกลับใช้ท่อนเหล็กนั่นจัดการลูกสาวของเขาไปอีกคนนึงหลังจากนั้นเขาก็ทำพิธีสะกดวิญญาณแล้วก็เอากล่องไปฝังไว้บริเวณบ้านเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งตัวของนาเดียที่ได้เห็นเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเธอจึงวาดเป็นรูปภาพให้กับรัศมีได้ดูซึ่งเธอก็ช้ำใจเป็นอย่างมากว่าคนที่ร้ายที่สุดนั่นคือตัวของฟาดลีสามีของเธอนั่นเองหลังจากนั้นป้าวินดูเธอก็ได้เดินทางมาที่นี่ซึ่งณตอนนี้ฟาดลีนั้นคุ้มคลั่งจนหลุดไปได้และทำให้นาเดียนั้นได้รับบาดเจ็บณตอนนี้ฟาดลีพยายามจะปลุกปั่นด้านมืดของอาเรียและบอกว่าคนที่ฆ่าอาเบลน้องสาวของอาเรียน่ะไม่ใช่แม่ของเธอแต่เป็นฟาลีต่างหากซึ่งป้าวินดูก็บอกไปว่าอย่าไปฟังนะวิญญาณกำลังจะปลุกปั่นด้านมืดของเราซึ่งวิญญาณของดามาที่อยู่ในร่างของฟาลีก็บอกไปว่าพออาเบลรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเราเธอจึงถูกฟาลีนั่นจัดการเพราะว่าพ่อนั้นกลัวคนอื่นรู้ความจริงป้าวินดูจึงบอกไปว่าให้อาเรียนั้นตั้งสติเอาไว้และอย่าไปจ้องมองดวงตาของเขาแต่ก็ไม่ทันการที่อาเรียนั้นเผลอไปจ้องมองดวงตาวิญญาณของดามาเข้าให้แล้วจึงทำให้เธอนั้นหลุดไปในโลกของวิญญาณแต่สิ่งที่เธอได้เห็นก็คือเรื่องราวในอดีตซึ่งตัวของอาเบลน้องสาวของเธอนั้นติดต่อกับวิญญาณของมิราได้จนได้รู้ว่าวิญญาณของมิรานั้นต้องการอะไรซึ่งวิญญาณของมิราเธอพยายามติดต่อกับคนที่มีดวงตาที่3อย่างตัวของอาเบลและขอให้อาเบลนั้นช่วยเธอให้เธอนั้นถูกปลดปล่อยอาเบลจึงไปขุดเอากล่องนั่นและไปบอกกับฟาลีว่าให้ปลดปล่อยพวกเธอซะแล้วไปมอบตัวกับตำรวจแต่ฟาลีก็บอกไปว่าเธอกล้าดียังไงเข้ามาในบ้านของฉันและทำแบบนี้เขาจึงไล่เธอออกไปแต่ขณะนั้นเองที่เขานั้นแยกกล่องนั้นไปจากเธอล็อกเก็ตของมิราก็ตกลงกับพื้นซึ่งนั่นก็คือล็อกเก็ตที่อาเรียนั้นเจอมันตกอยู่กับร่างของอาเบลตอนเสียชีวิตไปนั่นเองเพราะในตอนที่อาเบลนั้นเสียชีวิตวิญญาณของมิราพยายามจะมาช่วยอาเบลแต่ก็ไม่ทันที่ว่าฟาลีได้บุกมาสังหารเธอซะก่อนเรื่องราวตักกรรมณปัจจุบันนาเดียที่ถูกวิญญาณของดามานั้นทำร้ายเข้าตอนนี้เธอก็อาการแย่มากๆแล้วก็หยุดหายใจไปส่วนรัศมีกับป้าวินดูทั้งสองคนก็ได้ออกมาช่วยกันเพื่อคลายมนต์สะกดวิญญาณที่ฟาลีได้เคยทำมาไว้และตัวของป้าวินดูเธอก็เปิดดวงตาที่3ให้กับรัศมีเพื่อให้รัศมีนั้น
เข้าไปช่วยอาเรียกลับมาจากโลกของวิญญาณซึ่งรัศมีเมื่อเธอได้เปิดดวงตาที่3เธอกลับได้เจอวิญญาณของนาเดียที่หลุดออกมาจากร่างของเธอซึ่งเธอก็พยายามบอกว่าให้นาเดียนั้นกลับเข้าร่างซะแต่นาเดียก็ทำไม่ได้ป้าวินดูจึงบอกไปว่าตอนนี้เราต้องรีบไปช่วยอาเรียแล้วไม่งั้นทั้งอาเรียและฟาดลีทั้งสองคนจะต้องเสียชีวิตไปในที่สุดซึ่งป้าวินดูก็บอกไปว่ารัศมีต้องไปโลกแห่งความตายและต้องพาวิญญาณของนาเดียไปด้วยเพราะว่าจะต้องมีคนหนึ่งที่ปิดประตูนรกนั่นแต่ว่ารัศมีก็ไม่อยากให้นาเดียนั้นไปเพื่อไม่อยากให้เธอนั้นตายแต่นาเดียก็บอกไปว่านี่มันอาจจะเป็นชะตาของเธอก็ได้สุดท้ายแล้วทั้งสองคนนั้นก็เดินทางไปสู่โลกวิญญาณและได้เจอกับอาเรียที่เธอกำลังเครียดแค้นฟาดลีที่เป็นคนทำร้ายน้องสาวของเธออยู่แม้ว่ารัศมีจะพยายามเกลี้ยกล่อมแค่ไหนเธอก็ไม่ยอมหยุดซึ่งขณะนั้นวิญญาณของอาเบลเธอก็มาปรากฏตัวที่นี่และมาเตือนสติพี่สาวว่าอย่าให้ความแค้นนั้นครอบงำพี่สาวเธอตกใจมากว่าทำไมอาเบลมาอยู่ในนรกนี่ทั้งที่อาเบลควรจะอยู่บนสวรรค์แต่อาเบลก็บอกไปว่าคนอยู่บนสวรรค์นั้นลงมาที่นี่ได้แต่คนที่นี่ขึ้นไปไม่ได้พี่ต้องให้อภัยคุณฟาลีนะและยอมรับการตายของหนูการแก้แค้นนะไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้มีแต่จะทำให้ทุกอย่างนั้นมันเลวร้ายลงไปรวมถึงตัวพี่ก็จะกลายเป็นเหมือนคนชั่วร้ายพวกนั้นด้วยและเธอก็บอกพี่สาวของเธอนั้นให้รีบกลับไปได้แล้วอาเบลเธอได้หันมาบอกกับวิญญาณของนาเดียว่าเธอก็ควรจะกลับไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าเธอนั้นกล้าหาญมากที่ใช้ดวงตาที่3มาถึงได้ขนาดนี้โลกยังต้องการคนที่มีดวงตาที่3อีกและเธอก็เอามือของเธอไปจับที่หน้าอกของนาเดียเหมือนเป็นการถ่ายพลังให้กันเพื่อให้นาเดียนั้นกลับไปยังโลกมนุษย์ได้หลังจากนั้นพี่น้องคู่นี้ก็ได้กอดกันก่อนจะล่ำลาและรัศมีก็ได้ไปปลดปล่อยวิญญาณของฟาลีที่ถูกวิญญาณของรามานั้นจับมาหลังจากนั้นทุกคนก็พยายามวิ่งหนีออกไปจากประตูนรกซึ่งวิญญาณของรามาก็วิ่งตามเพื่อจะเอาวิญญาณของพ่อเธอไปแต่ว่าทุกคนก็วิ่งออกไปจากประตูนรกได้ก่อนแต่ก็ไม่ทันที่วิญญาณของรามาก็ออกมาได้ด้วยและเธอก็เข้าสิงอาเรียที่วิ่งตามมาคนสุดท้ายและก็ไล่จัดการกับฟาลีซึ่งฟาลีก็พยายามขอโทษลูกสาวว่าเขานั้นไม่ได้ตั้งใจแต่ลูกสาวของเขานั้นแค้นมากๆและบอกว่าพ่อก็ทำกับหนูแบบนี้ไม่ใช่เหรอพ่อจะกลัวอะไรล่ะและเธอก็ชวนให้พ่อเธอนั้นไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นเธอก็ใช้เลื่อยไฟฟ้าพุ่งเข้าจัดการกับพ่อของเธอซึ่งขณะนั้นป้าวินดูกับรัศมีก็เข้ามาจับตัวของอาเรียไว้และป้าวินดูก็ใช้คาถาของเธอทำให้รามานออกมาจากร่างของอาเรียซึ่งมันก็ได้ผลและป้าวินดูก็บอกไปว่าปีศาจอย่างเธอต้องทุกข์ทรมานอยู่ในนรกไปตลอดกาลซึ่งขณะนั้นประตูนรกก็เปิดออกพร้อมกับมีพวกผู้คุมนั้นออกมาและลากวิญญาณของรามาลงไปในนรกด้วยซึ่งอาเรียเธอก็ฟื้นกลับคืนมาและหลังจากนั้นป้าวินดูเธอก็ได้มาบอกกับอาเรียว่าในคืนนั้นที่ดามานั้นเข้าสิงอาเรียตัวของป้าเธอต้องปิดประตูวิญญาณแต่เธอนั้นปิดไม่ทันจนทำให้มีวิญญาณร้ายอีกตนหนึ่งเข้ามาในภพของเราได้ถ้าพวกมันนั้นรู้ว่ามีประตูมาสู่ภพของเราได้พวกมันก็จะพยายามเข้ามาเรื่องเราตัดไปที่นาเดียที่เธอกำลังจะเอาเครื่องดื่มมาเสริมให้กับป้าวินดูแต่เธอก็ได้ยินเสียงเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังเล่นอยู่ในห้องหนังสือนั่นเธอจึงเดินเข้าไปดูและได้พบกับวิญญาณของเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มาปรากฏตัวขึ้นที่นี่และเรื่องราวเปิดตอนที่3สัมผัสสยองในภาคที่2ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากภาคแรกของวิญญาณของมิรานะครับที่2พี่น้องอย่างอาเรียและอาเบลเนี่ยไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เธอต้องการเธอไม่ได้ต้องการจะมาหลอกหลอนพี่น้องคู่นี้นะครับเพียงแค่ต้องการจะให้ตัวของอาเบลเนี่ยไปทำยังไงก็ได้ให้ฟาลีปลดปล่อยวิญญาณของเธอออกไปและยอมมอบตัวกับตำรวจแต่ฟาลีนั้นกลับไปจัดการอาเบลจึงทำให้อาเรียต้องมาตามหาความจริงว่าทำไมมิราถึงต้องทำร้ายน้องสาวของเธอด้วยซึ่งเธอนั้นเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าคนที่ทำคือฟาลีนั่นเองพอสืบไปสืบมาก็จึงได้รู้ครับว่าความจริงมันเป็นยังไงและอาเรียก็เผลอไปปลดปล่อยดวงวิญญาณแค้นของลูกสาวของมิราด้วยจึงทำให้เธอนั้นมาจัดการกับพ่อของเธอจนได้แต่สุดท้ายวิญญาณของเธอก็ต้องถูกไปจองจำในนรกแต่การที่ทุกคนนั้นมายุ่งเกี่ยวกับประตูของวิญญาณจึงทำให้มีวิญญาณตัวนึงนะครับผมหลุดออกมาก็คือวิญญาณในตอนท้ายเป็นวิญญาณของเด็กหญิงอีกคนนึงนั่นเองซึ่งอันนี้เรื่องราวอาจจะต่อเนื่องไปยังภาค3นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ได้สร้างนะครับผมจากทางภาพยนตร์เรื่องนี้
ทุกคนฟังแล้วรู้สึกชอบไม่ชอบยังไงกับภาคนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับส่วนตัวของแอดเองแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยชอบภาคแรกมากกว่านะครับพอภาคที่2เนี่ยทำให้อาเบลต้องตายผมรู้สึกว่าสงสารเธอนะและทุกคนล่ะครับคิดเหมือนผมไหมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฉันเข้าใจว่าเธอต้องการจะไปไม่มีสิทธิ์ที่คิดจะรั้งเธอไว้ไม่รู้ทำไมเหตุผลที่เธอต้องไปแต่ว่าใจของฉันมันต้องการ